ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะคะก็เปิดใจอำลาจากตำแหน่งนะคะอยู่มา9ปีเต็มนะคะแล้ววันนี้ก็คือครบ9ปีพอดิบพอดีเลยค่ะมาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็เปิดใจนิดนึงนะคะให้กำลังใจครม.ใหม่ส่วนอนาคตหลังจากนี้จะทำอะไรนะคะหนึ่งอย่างท่านก็บอกว่าก็ไปใช้ชีวิตธรรมดาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกันดูแลสถานการณ์บ้านเมืองด้วยเพราะว่าสื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมาพบปะกับสื่อมวลชนประจำกระทรวงแล้วก็สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นการอำลาตำแหน่งในโอกาสที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ย9สิงหาขออภัยค่ะวันนี้30สิงหาคมถือว่าเป็นวันครบรอบ9ปีที่พลเอกอนุพงศ์มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านบอกว่ามาเริ่มรับตำแหน่งก็30สิงหาคม2557เพราะฉะนั้น9ปีเต็มพอดิบพอดีค่ะพลเอกอนุพงศ์ก็ขอฝากสังคมไว้กับสื่อเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันสื่อถือว่ามีอิทธิพลกำหนดทิศทางไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้ค่ะก็เลยฝากว่าสังคมเรานั้นจะไปในทิศทางใดจะพูดง่ายๆนะผมขอยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดหน่อยนะว่าถ้าจะให้มันขัดแย้งกันท่านก็เสนอให้มันเป็นคลีนนั้นมันก็เป็นแต่ถ้าจะทำให้มันคามดาวลงไปท่านก็ทำได้ก็ฝากประเทศชาติไปด้วยเพราะในเร็ววันนี้อย่างที่ทราบแล้ววันใดที่คณะรัฐมนตรีใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าถวายสัตว์แล้วเนี่ยผมกับท่านนฤทธิ์เนี่ยก็ถือเป็นประชาชนเหมือนท่านเท่านั้นเองก็จะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์จากการเมืองเหมือนกันไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรเรื่องอะไรจะขึ้นภาษีลดภาษีจะทำฟรีเทรด FTA อะไรก็แล้วแต่มันผมก็ได้รับผลจากผู้ที่ถืออำนาจรัฐเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของประเทศชาตินะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีความคล้ายกับกองทัพบกส่วนตัวเนี่ยเชื่อมั่นในความสามารถของข้าราชการเพียงแต่ว่าอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรนะคะแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละที่ทำให้ตนมีวันนี้ได้ส่วนอนาคตหลังจากนี้ก็จะใช้เวลาไปเที่ยวดูแลสุขภาพดูแลร่างกายออกกำลังกายทำในสิ่งที่ควรทำค่ะผมว่าอายุขนาดนี้ก็คงจะคุยกับท่านนฤทธิ์บ่อยๆนะว่าก็คงรักษาสุขภาพถ้าอยากมีชีวิตช่วงท้ายไม่ต้องมีปัญหาสุขภาพมากก็ดูแลร่างกายแล้วก็พักผ่อนออกกำลังกายอะไรไปตามที่ควรทำครับก็คงจะแค่นั้นหลายๆคนเขาบอกไปเลี้ยงหลานไอ้เราก็ยังไม่มีหลานมันไม่ยอมมีมันเป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนคนใกล้ๆผมนี่แหละมีครอบครัวแต่ก็ไม่มีหลานไม่ก็แล้วผมก็เชียร์อ๋อลืมไปสิ่งสำคัญอะไรอยู่ทรงมหาดไทยนี่ตั้งแต่ตอนแรกๆท่านก็อยู่กับผมที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะการทำงานของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็วัฒนธรรมคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็ผมเชื่อมั่นในความสามารถของข้าราชการนะครับเพียงแต่เราจะไปวุ่นวายกับเขาในสิ่งที่ไม่ควรวุ่นเท่านั้นนะจบแล้วจากนั้นนะคะก็มาร่วมถ่ายภาพกับสื่อมวลชนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทางขึ้นจะไปห้องทำงานของท่านบรรยากาศก็ชื่นมื่นนี่นะคะไอเลิฟยูส่งท้ายกันมีคุณอริศร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะกับสื่อมวลชนเย้